รวยจริงไม่ตลกจากเด็กหลังกองพลิกเป็นเศรษฐีพันล้านเปิดชีวิตหรูตุ๊กกี้สุดารัตน์เคลียร์ปมสามีซุกลูกวัย17ขับรถหรูถือแบรนด์แต่โดนหาว่าเกาะภรรยาเท่ๆคูลๆดูแล้วแอบอิจฉาเบาๆสำหรับชีวิตของหนุ่มบูบูกำธรสามีหนุ่มของตลกชื่อดังตุ๊กกี้ชิงร้อยชิงล้านหลังจากได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานานหลายปีก็ตัดสินใจแต่งงานกันตามประเพณีเป็นที่เรียบร้อยโดยทั้งสองคนช่วยกันทำมาหากินเก็บหอมรอมริดกันหนักมากทั้งในวงการบันเทิงและร้านอาหารซีฟู้ดเมื่อมีเวลาว่างก็พากันไปพักผ่อนหย่อนใจเที่ยวเติมความหวานเติมรักกันที่ต่างประเทศคืนกำไรให้ชีวิตอยู่บ่อยๆนอกจากงานหน้าจอทีวีที่มีไม่ขาดแล้วเธอยังทำน้ำปลาร้าซึ่งตอนนี้ดังไกลไปขายที่เกาหลีแล้วด้วยเพียงแค่1ปีประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากงานนี้เมื่อเข้าไปส่องอินสตาแกรมของหนุ่มบูบูต้องบอกเลยว่าชีวิตดีๆทั้งเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้แบรนด์เนมภาพถ่ายห้อมล้อมไปด้วยรถหรูแถมบ้านที่อยู่อาศัยก็เลิศอลังการสุดๆย้อนเส้นทางจุดเริ่มต้นของบูบูต้องบอกเลยว่าไม่ได้กินหรูอยู่สบายอย่างที่เป็นอยู่ก่อนหน้านี้ชีวิตคลุกคลีอยู่กับถนนข้าวสารมาตั้งแต่เด็กดูแลตัวเองมาโดยตลอดตั้งแต่อายุ14ปีกลายเป็นคนกลางคืนขายของอยู่ที่ข้าวสารจึงเป็นช่วงพบรักและเป็นการเจอกันครั้งแรกระหว่างบูบูกับตุ๊กกี้ระหว่างที่คบหาดูใจตุ๊กกี้จากที่ทำงานคอสตูมของ Workpoint ก็หันมาทำงานหน้าจอทีวีกระทั่งมีชื่อเสียงทำให้บูบูเจอคำครหามาตลอดว่าเกาะตุ๊กกี้ขณะที่บูบูเองก็เคยออกตัวว่าไม่จดทะเบียนสมรสและไม่มีลูกกับตุ๊กกี้เพราะชีวิตนี้ขอรับเด็กมาเลี้ยง